สวัสดีครับสำหรับแบบฝึกหัด Dimension and GD and T นะครับ Drawing นะครับข้อ6นะครับมาดูวิธีการทำนะครับโจทย์นะครับให้หาระยะห่างระหว่างจุด X ถึงจุด Y นะครับที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับจาก X ตรงนี้นะครับถึงจุด Y เนี่ยมากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับจะทำยังไงนะครับก็คือโจทย์ให้พิกัดมาแล้วนะครับว่าระยะของความยาวตรงนี้นะครับมีขนาดเท่ากับ6นะครับแล้วก็มีค่าพิกัดเผื่อนะครับเท่ากับบวกลบ 0.05 นะครับดังนั้นนะครับระยะตรงนี้กว้างสุดที่เป็นไปได้นะครับก็คือ 6.05 นะครับแล้วก็น้อยสุดที่เป็นไปได้นะครับก็คือ 5.95 นะครับเช่นเดียวกันนะครับตรงระยะตรงนี้นะครับโจทย์ให้มา10บวกลบ 0.5 นะครับแล้วก็10บวกลบ 0.5 เหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับการที่จะหาระยะ x ถึง y นะครับที่มากที่สุดที่เป็นไปได้นะครับก็คือให้เรานะครับใช้ระยะ 6.05 นะครับคือเป็นระยะยาวที่สุดนะครับของชิ้นงานส่วนนี้เนาะบวกกับระยะ 10.05 นะครับแล้วก็ 10.05 นะครับซึ่งก็จะได้เท่ากับ 26.15 นะครับมิลลิเมตรนะถัดมาครับโจทย์บอกว่าจงหาระยะระหว่างจุด x และ y นะครับน้อยสุดที่เป็นไปได้นะครับถ้าน้อยสุดที่เป็นไปได้ก็เหมือนเดิมครับเราก็ใช้ระยะนะครับความยาวของชิ้นงานบริเวณนี้นะครับที่มันน้อยที่สุดนะครับเพื่อที่ว่าระยะ x ถึง y เนี่ยจะได้มีค่าน้อยที่สุดนะครับก็คือ 5.95 นะครับบวกด้วย 9.95 นะครับแล้วก็บวกด้วย 9.95 นะครับซึ่งก็จะได้ออกมาเป็นเท่ากับ 25.85 มิลลิเมตรนะครับสำหรับค่าโทลเรนซ์นะครับของระยะห่างจาก x ถึง y นะครับมีค่าเท่าไหร่ค่าโทลเรนซ์นะครับระยะห่างจาก x ถึง y เนี่ยนะครับก็คือการนำนะครับค่าความยาวนะครับที่เป็นไปได้เนี่ยที่มากที่สุดนะครับลบด้วยค่าความยาวน้อยที่สุดที่เป็นไปได้นะครับนั่นก็คือให้เราใช้นะครับ 26.15 นะครับ 26.15 นะครับลบด้วย 25.85 นะครับซึ่งเป็นระยะน้อยสุดที่เป็นไปได้นะครับของระยะห่าง x ถึง y นะครับซึ่งก็จะได้ออกมาเท่ากับ 0.3 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่าโทลเรนซ์ของระยะห่างจาก x ถึง y นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ 0.3 มิลลิเมตรนะครับหรือเราจะตอบในรูปของพิกัดก็ได้ครับก็คืออยู่ในรูปของบวกลบ 0.15 นะครับมิลลิเมตรนะครับถัดมานะครับเป็น 6-2 นะครับสำหรับ 6-2 นี้นะครับก็โจทย์ให้หาเหมือนกันครับคือระยะห่างระหว่างจุด x ถึง y นะครับมากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับระยะ x ถึง y นะครับมากสุดที่เป็นไปได้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเราก็ต้องใช้ระยะ x ที่น้อยที่สุดใช่ไหมครับลองดูนะครับอันนี้คือมันเป็นพิกัดความเผื่อนะครับคือมันอาจจะยาวเท่ากับเท่านี้ยื่นออกมาก็ได้ใช่ไหมครับจาก10เนาะอาจจะเป็น 10.05 นะครับยื่นออกมาหรือจะเป็น 9.95 นะครับหดเข้าไปแบบนี้ก็ได้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับจากจุดนี้ใช่ไหมครับยาวมาถึงจุดนี้เนี่ยอาจจะยาวถึง 36.05 นะครับหรืออาจจะสั้นเข้าไปเป็น 35.95 นะครับซึ่งแน่นอนครับการที่เราจะให้ระยะ x ถึง y มากสุดเราก็ต้องใช้ระยะตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ36ใช่ไหมครับจุด05นะครับลบด้วยระยะที่สั้นที่สุดนะครับของระยะ x นั่นก็คือ9.95นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 26.1 มิลลิเมตรนะครับถัดมาครับแน่นอนครับระยะ x ถึง y น้อยที่สุดที่เป็นไปได้ครับก็ทำกลับกันเนาะนะครับตรงนี้เราก็ต้องใช้ระยะเท่ากับ35ใช่ไหมครับจุด95ลบด้วยระยะ x ที่มันจะต้องยาวที่สุดนะครับเพื่อจะได้ระยะ x ถึง y ที่สั้นที่สุดก็คือ 10.05 นะครับระยะตรงนี้เนาะ
ซึ่งลบกันนะครับก็จะได้ออกมาเป็น 25.9 มิลลิเมตรนะครับถัดมาเช่นเคยครับค่าทอลเลนต์นะครับของระยะห่างระหว่าง x ถึง y นะครับจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็คือให้เราใช้ค่ามากสุดที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับก็คือ 26.1 นะครับลบด้วย 25 นะครับ.9ซึ่งก็จะได้ออกมาเท่ากับ 0.2 มิลลิเมตรนะครับหรือเราจะตอบในรูปของพิกัดเผื่อนะครับเป็นบวกลบ 0.1 ก็ได้ครับนะครับสำหรับข้อถัดมานะครับก็จะเป็น 6-3 นะครับ 6-3.1 นะครับซึ่งข้อนี้นะครับโจทย์ก็เช่นเคยครับให้หาระยะห่างระหว่างจุด x ถึง y มากสุดที่เป็นไปได้นะครับแต่ข้อนี้นะครับสังเกตนะครับการให้ขนาดเนี่ยโจทย์ให้มาในลักษณะแบบนี้มาให้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบมากที่สุดก็คืออยู่ที่พิกัดความเผื่อ 26.05 นั่นเองนะครับเนาะก็คือมากสุดที่เป็นไปได้อาจจะเป็น 26.05 นะครับหรือจะกลายหรือถ้าเกิดว่าน้อยสุดที่เป็นไปได้นะครับก็คือจะเป็น 25.95 เนาะก็สามารถทำได้ทั้ง2ข้อเลยนะครับและเช่นเคยครับค่าทอลเลนต์นะครับระยะห่างจาก x ถึง y นะครับก็คือมีค่าเท่ากับระยะมากสุดนะครับคือ 26.05 นะครับลบด้วยระยะน้อยสุดนะครับก็คือ 25.95 นะครับซึ่งก็จะออกมาเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตรนะครับหรือเช่นเคยครับจะตอบเป็นพิกัดเผื่อก็ได้นะครับเป็นบวกลบ 0.05 นะครับมิลลิเมตรและถัดมาครับสำหรับข้อ 6-4 เนี่ยนะครับจะเป็นการให้เราบอกชื่อนะครับสัญลักษณ์และอธิบายความหมายนะครับของพิกัดเผื่อนะครับควบคุมรูปร่างเนาะในกรณีที่บอกไปนะครับการที่เรามีพิกัดระยะอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอนะครับมันยังมีเรื่องของความคดความงอนะครับความที่มันไม่เป็นระนาบนะครับการที่มันไม่ร่วมศูนย์กลางกันอีกนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะใช้ความแม่นยำในส่วนไหนนะครับมาดูที่ข้อแรกก่อนเลยนะครับข้อแรกเนี่ยเครื่องหมายตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความตรงนะครับควบคุมความตรงและช่องที่2เนี่ยจะเป็นพิกัดเผื่อนะครับว่าจะต้องมีพิกัดเผื่อเนี่ยนะครับไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตรนะครับเราลองมาดูนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับอันนี้คือหัวลูกศรชี้มาที่บริเวณผิวใช่ไหมครับเป็นผิวของทรงกระบอกเนาะหรือว่าเป็นผิวของเพลาก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียน อธิบายได้เลยครับว่ามันคือสัญลักษณ์นะครับควบคุมความตรงเนาะโดยตลอดแนวของเพลานะครับต้องอยู่ภายในกรอบนะครับของเส้นคู่ขนานที่ห่างกันนะครับ 0.02 มิลลิเมตรนะครับเนี่ยนะครับคือระยะของเพลาเนี่ยนะครับจะต้องตรงนะครับและอยู่ภายในกรอบนะครับที่มีระยะห่างนะครับเท่ากับ 0.02 มิลลิเมตรเพื่อง่ายคือมันจะคดงออย่างไรก็ได้ครับแต่มันต้องอยู่ภายในกรอบนี้เนาะมันจะเบี้ยวมันจะอะไรแต่ว่าคือต้องอยู่ในกรอบนี้ให้ได้นะครับถึงจะผ่านเนาะหรือเราจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความตรงนะครับโดยควบคุมความตรงของเส้นที่กำหนดนะครับให้มีความผิดเพี้ยนของเส้นไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตรก็ได้ครับถัดมาครับข้อถัดมาข้อนี้นะครับก็เป็นสัญลักษณ์ควบคุมความตรงเช่นเดียวกันนะครับเราก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับควบคุมความโตนะครับของจุดศูนย์กลางนะครับควบคุมความโตของจุดศูนย์กลางเนาะไม่เกิน 0.04 นะครับแล้ว m นะครับ m ในที่นี้นะครับก็คือเป็นเงื่อนไขของ maximum material condition เนาะนะครับ maximum material condition ก็คือเงื่อนไขที่มีเนื้อชิ้นงานเยอะที่สุดนั่นเองนะครับเป็นสภาวะที่มีเนื้อชิ้นงานเยอะที่สุดนะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถตอบได้เลยครับว่ามันคือสัญลักษณ์ควบคุมความตรงนะครับโดยควบคุมความโตของโดยควบคุมความโตของเพลานะครับที่พิกัดความเผื่อ
0.04 มิลลิเมตรนะครับที่สภาวะมีเนื้อชิ้นงานมากสุดนะครับหมายความว่ายังไงก็คือตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเพาที่มีสภาวะ maximum material condition เนี่ยนะครับเราก็ต้องใช้เพาที่มีขนาด16นะครับซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่สุดเพื่อที่จะได้เนื้อชิ้นงานเยอะที่สุดนั่นเองนะครับนะครับถัดมาครับคือสัญลักษณ์ควบคุมความราบเนาะนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับก็คือเขียนไปเลยครับว่าสัญลักษณ์อะไรสัญลักษณ์ควบคุมความราบนะครับโดยตลอดแนวของระนาบนะครับต้องอยู่ภายในกรอบนะครับของระนาบคู่ขนานที่ห่างกันเป็นระยะ 0.25 มิลลิเมตรนะครับก็คือแนวที่ลูกศรชี้นะครับเส้นนี้นะครับจะต้องมีความเป็นระนาบเนาะแล้วก็ต้องอยู่ภายในกรอบนะครับคือมันจะเบี้ยวยังไงก็ได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ภายในกรอบ 0.25 มิลลิเมตรนะครับถัดมาครับก็คือ6ขีด 4.4 นะครับข้อนี้นะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความขนานนะครับแล้วก็อันนี้คือพิกัดความเผื่อถัดมานะครับเป็นระนาบเขาเรียกว่าเป็นดาตัม A นะครับหรือว่าเป็นระนาบอ้างอิงเนาะคือเราจะมีการอ้างอิงจากดาตัม A เป็นหลักนะครับควบคุมความขนานนะครับโดยเทียบกับดาตัมของ A นะครับเราลองมาดูนะครับคำตอบก็คือสัญลักษณ์ควบคุมความขนานนะครับโดยเปรียบเทียบกับดาตัม A เนาะที่วางตัวนะครับบนพื้นที่มีความราบมาตรฐานนะครับก็คือดาตัม A เนี่ยนะครับจะถูกวางบนพื้นที่นะครับที่มีความราบมาตรฐานเนาะนะครับโดยระนาบที่ควบคุมนะครับมีความผิดเพี้ยนไม่เกิน 0.12 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราวางตัวบนระนาบแล้วเนี่ยนะครับพื้นระนาบตรงส่วนนี้นะครับจะต้องเอียงได้นะครับอยู่ภายในกรอบ 0.12 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับถัดมาครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์ควบคุมความขนานเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ควบคุมความโตนะครับควบคุมความโตของแนวเส้นศูนย์กลางนะครับหรือว่าแกนนะครับแกนของรูนั่นเองนะครับลองดูคำตอบครับเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความขนานนะครับโดยเปรียบเทียบกับดาตัม A เนาะนะครับโดยควบคุมความโตของรูนะครับที่พิกัดความเผื่อนะครับเท่ากับ 0.2 มิลลิเมตรนะครับนั่นหมายความว่ารูตรงนี้นะครับแนวเส้นผ่าศูนย์กลางของรูตรงนี้นะครับจะต้องมีความขนานกับแนวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของดาตัมอ้างอิง A ด้วยนะครับแล้วก็ผิดเพี้ยนได้นะครับไม่เกิน 0.2 นะครับ 0.2 มิลลิเมตรนะครับถัดมาครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความกลมของเพานะครับเราก็สามารถเขียนสัญลักษณ์ได้เลยครับโดยมีค่าพิกัดความเผื่อนะครับเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตรนะครับนั่นหมายความว่าตัวเพลาตรงนี้นะครับจะมีความกลมเนาะคลาดเคลื่อนได้นะครับอาจจะผิดพลาดบิดเบี้ยวไปได้เนาะตามวงกลมที่เราวาดกรอบขึ้นมาอีกนะครับโดยมีระยะห่างเนี่ยผิดพลาดได้ไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตรนั่นเองนะครับถัดมาครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความกลมของเพาเช่นเดียวกันนะครับแต่เพาตรงนี้มีลักษณะเป็นเหมือนกับเป็นเทเปอร์ใช่ไหมครับเป็นลักษณะเอียงนะครับโดยมีค่าพิกัดความเผื่อนะครับเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตรเช่นเดียวกันนะครับแล้วถัดมาครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการหมุนควงรอบแกนนะครับอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการหมุนควงรอบแกนนะครับเนาะโดยจะควบคุมการหมุนควงรอบแกนนะครับขณะหมุนเฉพาะตำแหน่งนะครับเป็นการหมุนควงเฉพาะตำแหน่งนะครับซึ่งมันจะมีแบบทั้งหมดด้วยนะครับควบคุมการหมุนควงทั้งหมดหรือว่าตลอดแนวของชิ้นงานนะครับโดยตรงนี้นะครับมีการอ้างอิงนะครับเปรียบเทียบอ้างอิงจากดาตัม A เนาะโดยการนะครับ
โดยการหมุนควงเนาะหรือว่าโดยการควงนะครับตำแหน่งที่ควบคุมเนี่ยนะครับมีพิกัดความเผื่อนะครับเท่ากับ0.02มิลลิเมตรนะครับคือตรงนี้นะครับเราเขาจะมีการนำไปทดสอบการหมุนควงเนาะแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเกรดนะครับที่จะวัดระดับนะครับอยู่ที่1จุดแค่นั้นนะครับเช่นอาจจะติดตั้งตรงนี้นะครับตรงนี้ก็อาจจะติดตั้งตรงนี้แค่1จุดเนาะเขาก็จะดูว่ามันมีการเกินออกมาจากระดับมากน้อยขนาดไหนนะครับซึ่งจะต้องไม่เกินตามมาตรฐานเนาะก็คือที่เขากำหนดไว้ก็คือ0.02นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถัดมาครับถัดมานะครับก็จะเป็น exercise นะครับ6-5นะครับโดยข้อนี้จะให้เราใส่เฉพาะสัญลักษณ์ลงไปนะครับโดยเขาก็จะมีการกำหนดหรือว่าอธิบายความหมายมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้ก็จะไม่ยากเนาะให้เราดูคีย์เวิร์ดนะครับถ้าเกิดโจทย์ให้มาแบบนี้ให้เราดูคีย์เวิร์ดนะครับอย่างเช่นนะครับเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการหมุนควงรอบแกนนะครับตลอดแนวของชิ้นงานถ้าเกิดตลอดแนวของชิ้นงานเนี่ยนะครับหรือว่าควบคุมทั้งหมดนะครับการหมุนควงทั้งหมดเนี่ยเราจะใช้เป็นตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฉพาะตำแหน่งเนี่ยจะมีแค่ขีดเดียวแบบนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ใส่ได้เลยนะครับนะการหมุนควงทั้งหมดนะครับถ้าเราดูต่อนะครับเขาก็จะมีการอ้างอิงจากดาตัม A ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ค่าพิกัดเผื่อเนาะเท่ากับ 0.02 มิลลิเมตรนะครับถัดมาอันนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความเป็นทรงกระบอกของพาวกลมนะครับเห็นไหมแล้วก็ใส่นะครับสัญลักษณ์ควบคุมความเป็นทรงกระบอกนะครับของพาวได้เลยนะครับแบบนี้นะครับโดยแกนของพาวนะครับต้องอยู่ในรูนะครับที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 0.25 มิลลิเมตรเนาะก็คือเขาก็จะมีการควบคุมความเป็นทรงกระบอกนั่นแหละนะครับให้มันเนี่ยมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมความตั้งฉากนะของรูนะครับเปรียบเทียบกับ Data อ้างอิง A นะครับโซนนี้เนาะแล้วก็พิกัดความเผื่อ 0.2 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ใส่เนาะอันนี้จะเป็นสัญลักษณ์ตั้งฉากนะครับสัญลักษณ์ตั้งฉากนะครับถัดมาครับข้อนี้นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการทำมุมของระนาบนะครับสัญลักษณ์ควบคุมการทำมุมนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับควบคุมการทำมุมโดยเปรียบเทียบกับ Data อ้างอิง A เนาะเราก็มีพิกัดความเผื่อนะครับเท่ากับ 0.4 มิลลิเมตรนะครับก็หมายความว่านะครับมันเอียงนะครับทำมุมเนี่ยนะครับคาดเคลื่อนได้นะครับไม่เกิน 0.4 มิลลิเมตรนั่นเองนะเปรียบเทียบกับ Data อ้างอิง A นะครับแล้วก็ถัดมาครับอันนี้นะครับก็จะมี1เนาะเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการหมุนควงรอบแกนขณะหมุนนะครับเฉพาะตำแหน่งเนาะเฉพาะตำแหน่งตรงนี้มันขาดไปนะครับให้เพิ่มเป็นเฉพาะตำแหน่งนะครับโดยเปรียบเทียบกับ Data อ้าง A นะครับมี Data อ้าง A แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้สัญลักษณ์มาแล้วว่าเป็นเฉพาะตำแหน่งเนาะแล้วก็นะครับให้พิกัดเผื่อมันเท่ากับ 0.01 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะใส่ได้ในตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับควบคุมการหมุนควงรอบแกนเฉพาะตำแหน่งเนาะก็คือเป็นหัวลูกศรนะครับ1อันนะครับถัดมาสัญลักษณ์ที่2นะครับเป็นควบคุมนะครับความเป็นวงกลมของเพานะครับโดยมีพิกัดความเผื่อเท่ากับ 0.4 นะครับมิลลิเมตรก็ใช้เป็นรูปวงกลมนะครับควบคุมความกลมเนาะนะครับถัดมาครับข้อนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการทำมุมนะครับของระนาบเปรียบเทียบกับดาต้าอ้างอิง A นะครับแล้วก็มีพิกัดความเผื่อนะครับอยู่ที่ 0.1 มิลลิเมตรนะครับ 0.1 เปรียบเทียบกับดาต้าอ้าง A นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ที่ตรงนี้นะครับอีกอย่างคือมุมตรงนี้เห็นครับมันมีการทำมุมนะครับ
ก็เป็นอันก็ช่วยบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นสัญลักษณ์ควบคุมการทำมุมจะต้องอยู่ตำแหน่งนี้นะนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่2เนาะเป็นควบคุมความตั้งฉากของรูนะครับโดยมีการควบคุมความโตของรูด้วยนะครับสัญลักษณ์ควบคุมความโตของรูเนี่ยนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับที่ตำแหน่งพิกัดนะครับควบคุมความโตของรูที่ 0.1 เนาะมิลลิเมตรนะครับ 0.1 มิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ที่โซนตรงนี้นะครับควบคุมความตั้งฉากนะก็ใส่สัญลักษณ์เป็นตัวนี้ลงไปนะครับถัดมาครับสัญลักษณ์ควบคุมการร่วมศูนย์กลางเดียวกันนะครับการร่วมศูนย์กลางเดียวกันเนี่ยนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์เป็นวงกลม2วงซ้อนกันแบบนี้นะครับโดยเปรียบเทียบกับ Data อ้างอิง A นะครับแล้วเขาก็บอกอีกว่าเป็นแกนนะครับที่มีขนาด30มิลลิเมตรนะครับโดยควบคุมความโตของชิ้นงานนะครับด้วยพิกัดเผื่อ 0.04 มิลลิเมตรควบคุมความโตก็เหมือนเดิมครับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับพิกัดเผื่อ 0.04 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนาะเพราะว่า Data อ้างอิง A เนี่ยนะครับมีขนาดของรูเท่ากับ30มิลลิเมตรนะครับโจทย์เขามาเทียบกับ Data อ้างอิง A นะว่าจะต้องมีการร่วมจุดศูนย์กลางกันนะครับกับระนาบอ้างอิงตัวนี้นะครับถัดมาครับสัญลักษณ์ที่2นะครับเป็นควบคุมความราบเนาะควบคุมความราบนะครับก็คือเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับของผิวหน้าแปรนนะครับของผิวหน้าแปรนด้วยพิกัดเผื่อ 0.01 มิลลิเมตรนะครับก็คือใส่เข้าไปในตำแหน่งนี้เลยนะครับถัดมาสัญลักษณ์ควบคุมความราบเช่นเดียวกันนะครับของผิวหน้าแปรนนะครับด้วยพิกัดเผื่อ 0.02 มิลลิเมตรนะครับก็ดูนะครับ 0.02 มิลลิเมตรควบคุมความราบเนาะก็ใส่สัญลักษณ์ลงไปนะครับของผิวหน้าแปรนตรงนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ควบคุมความคดขณะหมุนนะครับควบคุมความคดขณะหมุนเนี่ยหรือเราอาจจะใช้เป็นควบคุมการหมุนควงรอบแกนก็ได้ครับโดยเปรียบเทียบเขาบอกว่าของหน้าแปรนเนาะคำถ้าเกิดว่าบอกแค่ของหน้าแปรนมาเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเป็นการหมุนควงเฉพาะตำแหน่งนะครับสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้เนาะเทียบกับ Datum A นะครับพิกัดความเผื่อ 0.05 มิลลิเมตรก็ใส่ลงไปนะครับถัดมาครับสัญลักษณ์ควบคุมความเป็นทรงกระบอกของเพานะครับโดยมีพิกัดเผื่อ 0.008 มิลลิเมตรนะครับควบคุมความเป็นทรงกระบอกนะครับของตัวเพานะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับโจทย์บอกว่าควบคุมทั้งขนาด40มิลลิเมตรเนาะควบคุมตรงนี้นะครับความเป็นทรงบอกของตรงนี้แล้วก็ควบคุม50นะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะครับให้มีความเป็นทรงกระบอกนะครับโดยมีพิกัดเผื่อ 0.008 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ถัดมาสัญลักษณ์ควบคุมความร่วมศูนย์กลางเดียวกันนะครับความร่วมศูนย์กลางเดียวกันนะครับโดยเทียบกับ Data อ้างอิง A เนาะนะครับนะครับเราก็พิกัดเผื่ออยู่ที่ 0.02 มิลลิเมตรนะครับโจทย์มีการควบคุมความโตด้วยนะครับความโตของตัวเผานะครับว่าจะต้องไม่เกิน 0.02 มิลลิเมตรนะครับก็ใส่สัญลักษณ์ลงไปนะครับสุดท้ายนะครับก็ข้อนี้นะครับข้อ1นะสัญลักษณ์ควบคุมความเป็นทรงกระบอกนะครับควบคุมความเป็นทรงกระบอกก็คือสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ไหมครับลองดูคีย์เวิร์ดต่อครับโดยมีพิกัดเผื่อเท่ากับ 0.008 นะครับซึ่งก็คือใส่บริเวณโซนนี้เข้าไปนะครับ2สัญลักษณ์ควบคุมความคดนะครับขณะหมุนนะครับของรูแล้วก็
โดยเปรียบเทียบกับดาตัมนะครับ A แล้วก็ B เนาะนะครับพิกัดเผื่อ0.02มิลลิเมตรนะครับนี่นะครับก็ใส่ลงไปนะครับควบคุมความคดของรูนะครับก็คือไม่ได้ทั้งหมดของไม่ใช่ตลอดแนวเนาะเป็นเฉพาะตำแหน่งนะครับแล้วก็มีการควบคุมความตั้งฉากนะครับควบคุมความตั้งฉากนะครับอันนี้โจทย์ไม่ครบเนาะโดยควบคุมความโตของชิ้นงานนะครับที่พิกัดเผื่อนั้นนะครับที่พิกัดเผื่อนั้นก็คือที่พิกัด0.02มิลลิเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ตั้งฉากนะครับแล้วก็สุดท้ายคือสัญลักษณ์ควบคุมความราบนะครับเนาะสัญลักษณ์ควบคุมความราบนะครับก็ของผิวหน้าแบนนะครับด้วยพิกัดเผื่อ0.02มิลลิเมตรนะครับก็ใส่ลงไปนะครับสำหรับ exercise ข้อ6นี้นะครับก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ